แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงของช่อง3แล้วก็ผู้จัดนะคะที่ได้รับรางวัล M Thai Top Talk About 2019เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นมาเป็นปีที่9แล้วนะคะสำหรับงานนี้ค่ะโดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลและผลงานที่เป็นกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมากที่สุดนะคะโดยงานนี้ค่ะละครบุพเพสันนิวาสคว้าไปได้ถึง4รางวัลด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Top Talk About Song นะคะเพลงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพลงบุพเพสันนิวาสค่ะศิลปินไอซ์สรัญญูนะคะและรางวัลที่2ค่ะ Top Talk About TV Drama ละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดค่ะก็มีพี่หน่องอรุโนชาแล้วก็เบลล่าขึ้นไปรับนะคะค่ะซึ่งเบลล่าเองนี่นะคะก็ได้รางวัล Top Talk Actress เนี่ยนะคะคือพูดถึงมากที่สุดนะคะจากเรื่องนี้ละค่ะขอบคุณที่พูดถึงแม่หญิงการะเกดและรางวัลที่4นะคะ Top Talk About Actor นักแสดงชายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแน่นอนค่ะพี่โป๊บธนวัฒน์นะคะมีพี่ผู้จัดพี่หน่องอรุณโนชาเป็นตัวแทนรับรางวัลค่ะและแทนพี่โป๊บด้วยค่ะแต่น้องแล้วก็มาถึงรางวัลริมฝั่งน้ำนะคะก็ได้รับรางวัลพิเศษ Top Talk About Inspiration TV Drama ละครทีวีสร้างสรรค์สังคมกับตันผู้กำกับเนี่ยนะคะก็ขึ้นรับรางวัลค่ะภาพยนตร์กันบ้างค่ะภาพยนตร์นาคี2นะคะได้รับรางวัล Top Talk About Movie ภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดค่ะมีบีบีเอกนรีเป็นตัวแทนคุณพ่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์แล้วก็คุณแม่แดงธัญญาขึ้นรับรางวัลนะคะมาถึงผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะ Top Talk About Ready ค่ะเป็นของนิ้งโสภิดานะคะในฐานะที่เป็นสาวงาม Miss Universe Thailand 2018แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวที Miss Universe ระดับโลกด้วยค่ะฝั่งชายค่ะ Top Talk About Guy บุคคลชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดนะคะเป็นของพี่ฝันดีฝันเด่นค่ะในฐานะคนบันเทิงที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนะคะจากการที่ไปช่วยเหลือในภารกิจถ้ำหลวงนะคะน่าชื่นใจเนาะถูกพูดถึงในแง่นี้นะคะค่ะเมื่อวานแล้วนะครับมีการเริ่มปฏิบัติการส่วนศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดนะคะ Top Talk About Artist นะคะได้แก่หนุ่มน้อยคนนี้ค่ะเคยมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะคะ The Toys ค่ะธันวาบุญสูงเนินนะคะติดธุระมาไม่ได้คุณแม่นิตยาก็เลยขึ้นรับรางวัลแทนนะคะชื่นใจแทนคุณแม่จริงๆนะคะทีนี้พอประกาศผลได้ยินเสียงกรี๊ดเลยนะคะ